นิทานก่อนตื่นกับป้านอตประสบการณ์การเจอลุงไนท์ครั้งแรกนะครับสวัสดีชาวช่องบ้านกูเองด้วยนี่คือรายการใส่เดี่ยว EP 6นะครับต้องบอกเลยว่าไอ้ถึงขั้นต้องเอามาเล่าให้ฟังเนี่ยคือพี่ไนท์เขาเป็นคนที่แบบประหลาดเว้ย เป็นคนแปลกนะแปลกแต่ดีนะดีจัดมาดีอ่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเจอครั้งแรกเป็นไงซึ่งก่อนว่าที่จริงแล้วอันนี้ไม่ใช่การเจอครั้งแรกนะที่จริงแล้วเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยกูเคยเจอพี่ไนท์มาแล้วในยืนเดี่ยวนะช่องยืนเดี่ยวตอนนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าไม่ได้คุยอะไรกันเลยคือพี่ไนท์ต้องบอกก่อนว่าเขาเป็นคนโลกส่วนตัวสูงคือเห็นเขาเฟรนลี่เห็นเขาอะไรเงี้ยเขาจะเฟรนลี่กับกลุ่มคนของเขาเว้ยแบบว่าเพื่อนเขาหรือแบบว่าในช่องแชทของเขาอะไรเงี้ยแต่ในชีวิตประจำวันเขาอ่ะเขาไม่ใช่คนที่แบบว่าคุยกับใครก็ได้ตลกกับใครก็ได้เขาเป็นคนแบบไม่สุงสิงไม่ยุ่งอยู่แค่แบบนิดเดียวอ่ะหยิบมือซึ่งไม่ใช่คนดังอะไรด้วยเป็นแบบว่าเป็นเพื่อนเขาเป็นคนแฟนเขาคนรอบตัวเขาจริงๆอ่ะแบบการเจอครั้งแรกกูเลยแบบว่าแค่แบบทักทายนิดหน่อยสวัสดีอะไรเงี้ยแต่แบบไม่ได้เข้าไปคุยด้วยเลยเพราะกูคือกูจะเป็นคนขี้เกรงใจคนแล้วกูแบบกูดูทรงอ่ะกูรู้แล้วคนประเภทเนี้ยแบบว่าไม่ใช่จะคุยกับใครก็ได้กูเลยแบบไม่เข้าไปคุยเว้ยเออแต่ว่าการที่จะมาเจอกันครั้งแรกจริงๆที่แบบว่าเรียกว่าเจอกันได้เนี่ยเริ่มต้นเริ่มจากเกมกระชิมแพ็คเนี่ยเขาจ้างโปรโมทแพทใหม่อันนั้นอ่ะแต่ว่ากูก็ต้องหาคนที่เขารู้เยอะมาคุยกันมาเล่นการอะไรอย่างงี้ใช่ไหมกูนึกไปถึงพี่ไนท์เลยมันมีไม่กี่คนหรอกที่เป็นทั้งสตรีมเมอร์แล้วก็เรียนวาดรูปมาด้วยเพราะพี่ไนท์เขาเรียนสถาปัตย์มาคือจริงแล้วอ่ะเมื่อ2ปีก่อนหลังจากยืนเดี่ยวกูอ่ะไปชวนเขาใน Facebook เลยทักเฟซเข้าไปว่าแบบชวนตอนนั้นไลค์2ปีที่แล้วรายการเรื่องบนเตียงระเบียงกระนับมาแรงมากกูชอบพี่ไนท์กูต้องเอาพี่ไนท์มาพูดเรื่องเซ็กให้ได้อย่างเงี้ย2ปีต่อมาแม่งยังไม่ตอบเลยเขาไม่อ่านเว้ยเขาไม่อ่านแม่แรงนะคืออย่างที่บอกว่าเขาเป็นคนโลกส่วนตัวสูงแบบว่าเขาคงจะแบบไม่อ่านแชทโมโซ่เลยด้วยซ้ำแต่ว่าโชคดีที่ว่ากูเนี่ยเข้าไปทางพี่บวงแบบว่าเอาพี่บวงเนี่ยมาถ่ายคอนเทนต์ในเพจบ้านกูเองบ่อยๆนะนี่เอาพี่บวงมาทำไรกูเอามาเป็นวันด้าแม็กซิมอฟอย่างเงี้ย เคยเอามาเป็นดอมินิกโทเนโต้ด้วยมั้งบวงโทเนโต้อะไรเงี้ยนะก็คือเข้าทางพี่บวงกูจะเล่าแผนผังการเข้าหาของกูนะว่ากูทำยังไงให้คนที่แบบว่าโลกส่วนตัวสูงเนี่ยยอมออกรายการกูได้เข้าทางพี่บวงเอาพี่บวงมาถ่ายปุ๊บเพื่อเข้าสู่ลุงไหนฮะเป้าหมายหลักที่เราจะจัดการเขานะครับกูก็เลยให้พี่บวงเนี่ยไปเกินให้เพราะว่ากูรู้แล้วว่าถ้ากูทักไปเองเนี่ยโลกส่วนตัวสูงเนี่ยเขาไม่ตอบเขาไม่อ่านก็เลยให้พี่บวงอ่ะไปหย่อนให้หน่อยสิจะชวนมาวาดรูปในรายการเนี่ยมาไหมอะไรเงี้ยพี่บวงก็ไปทักให้ก็บอกเขาโอเคเห็นไหมคือถ้าเป็นคนใกล้ตัวพูดปุ๊บง่ายเลยสิ่งแรกที่กูทำคือกูไปลบแชท2ปีที่แล้วทิ้งก่อนเลยตอนพิมพ์ไปคือเราไม่รู้เลยว่าเขาเป็นคนสะดวกใจพูดเรื่องเซ็กไหมอะไรไหมอะไรเงี้ยตอนนั้นคือแค่เราแบบอยากชวนมาอย่างเดียวไงกูเลยลบใช่ไหมแล้วก็ส่งไปใหม่ว่าเนี่ยรายการเป็นอย่างนี้นะครับวาดรูปกันอะไรเงี้ยมาไหมเขาบอกได้กูเห็นเขาดังไงเห็นไหมเอฟซีเขาเยอะกูเลยแบบว่าเฮ้ยมาทั้งทีเนี่ยมาแค่วาดรูปคลิปเดียวเนี่ยเราก็ได้น้อยไปเราก็ต้องถ่ายคลิปเยอะๆถ่ายหลายๆคลิปกูเลยแตกมาแบบเขียนเป็นแบบสีหน้ากระดาษยังไงว่าแบบคลิปที่1เราจะทำอย่างนี้นะครับคลิปที่2เราทำอย่างนี้มีเวลานี้ทำแบบนี้เวลานี้พูดเรื่องนี้แบบข้อนี้เป็นอย่างนี้แบบเรียงแยกสีมาให้ด้วยว่าเนี่ยอันนี้เป็นสีของเวลานะสีชมพูบทของผมนะสีน้ำเงินอันนี้เป็นช่วงที่พี่ต้องตอบนะครับเป็นสีดำอะไรเงี้ยแยกเลยกูเบอร์นั้นเลยอ่ะกลางให้ดูแล้วกันว่ากูส่งอะไรให้เขาไปบ้างนี่มึงดูนี่เห็นไหมตรงนี้อย่างที่เห็นว่ากูลบยับๆเลยเมื่อเนี่ยตั้งแต่ปี2021เนี่ยกูส่งข้อความเข้าไปเนี่ยหลายอันเลยลบกูส่งไปสีหน้ากระดาษสิ่งแรกที่ทำคือไอ้คลิป Genshin Impact ใช่ไหมถ้าใครยังไม่ดูก็ไปย้อนดูได้คลิปแรกเป็น Genshin Impact ไหมสีแดงสีชมพูสีดำสีน้ำเงินสีส้มไหมกูแยกเป็นแคตตาล็อกเลยว่าอะไรทำอะไรแยกแตกต่างกันต่อมาเนี่ยจะเป็นคลิปจบปริญญาได้ 15,000 เรียนไม่จบได้ 50,000 เนี่ยนี่ก็เป็นแบบประเด็นที่คนเขาพูดกันใช่ไหมกูรู้สึกว่าเอ้ยพี่ไนท์เนี่ยเรียนไม่จบใช่ไหมแต่ประสบความสำเร็จกูเรียนจบอะไรเงี้ยมานั่งคุยกันว่าคิดยังไงกับคอนเทนต์นี้เลยน่าสนใจไหมน่าสนใจมึงก็ไปดูคลิปดูแล้วดูอีกได้กับอีกอันนึงนี่คืออย่างที่บอกว่าไอ้เรื่องบนเตียงเบนก็นับเนี่ยกูแอบแทรกไปเพราะกูไม่รู้เลยว่าคนคนนึงเนี่ยเขาจะสะดวกใจในการพูดเรื่องเซ็กไหมยิ่งบอกว่าเขาเป็นคนแบบอินดี้แบบมีโลกส่วนตัวสูงอะไรเงี้ยกูเลยแบบแอบสอดไปในหน้า3ดูสิว่าเขาจะว่ายังไงอะไรเงี้ยกับอันที่4คือกูเห็นเขาแบบว่ามีคอมมูนิตี้แบบเรียกเขาเป็นลิงเลยใช่มั้ยกูเลยแบบว่าคอสเพย์เป็นขำกิ้งลิงกับหมาหลายคนอาจจะเห็นรูปแล้วนะแชร์กันในโซเชียลมากมายกูก็คิดว่าเนี่ยถ้าเขาโอเคกับสีหน้านี้นะแปลว่าเขามาพูดเรื่องเซ็กได้กูส่งไปยับเลยเนี่ยสีหน้ากระดาษข้อความมากมายเขาตอบมาว่าสบายมากนี่ไงสบายมากเขาอ่านมาแล้วกูคิดในใจนะเขาอ่านมาทั้งหมดแล้วเขารู้ว่าเราจะมาทำอะไรกันวันนี้ความจริงเขาไม่รู้เหี้ยอะไรเลยวันที่มาไม่รู้อะไรเลยแบบไม่รู้เลยจริงๆว่าวันนี้มาทำอะไรแล้วต้องมาเจอกับอะไรบ้างแล้วเขาบอกสบายมากได้ยังไงถ้าเกิดกูเขียนแบบเฮ้ยพี่วันนี้เราจะมาเอาหำมาชนกันนะพี่เขาก็โอเคไงฮะหรือแบบคือเขาไม่รู้เลยเขาบอกสบายมากเขาไว้ใจกูเหลือเกินนะดีใจมากเดี๋ยวจะวาดพี่นายให้ดูนะครับว่ารูปพรรณสันฐานยังไงอ่ะเริ่มแรกคือนี่โอ้ผมกลมนะ
ผมกลมใช่ไหมแว่นปุ๊บมีแบบลายหนวดหน่อยมีลายหนวดลายเขาอ่ะตัวสูงจัดเลยถ้าสูงแบบ180อะไรงั้นป่ะวะคือปกติเนี่ยในไลฟ์เขาอ่ะจะเห็นว่าแบบเขาแบบว่าจะแต่งตัวเป็นแบบเสื้อยืดดำง่ายๆใช่ไหมวันนั้นแต่งตัวหล่อเลยตอนแรกกูแต่งตัวชิวๆเจอเขามาเบรกเอียดเลยกูต้องขึ้นไปแต่งตัวใหม่เลยปกติเห็นเขาผมเองวันนี้เขาใส่หมวกแจ็คเก็ตดำมาครับเป็นแบบเป็นเสื้อกันหนาวสีดำหล่อเท่อะเกงขาสั้นดำให้เรียกว่าเป็นดำล้วนนี่คือลุงไนท์นะครับนี่ที่สำคัญต้องมีจำได้มีสร้อยกางเขนเพราะเป็นคริสเตียนเดี๋ยวคริสเตียนเนี่ยแม่งมีผลต่อเนื้อเรื่องที่เราจะเล่ากันต่อไปอันนี้แล้วก็จำได้มีขนหน้าแข้งอยู่คนแบบมีขนหน่อยนี่คือตัวเขานะครับนี่คือกูที่สูงประมาณไหล่เขาเท่านั้นไม่ใส่เสื้อด้วยใช่กูไม่ใส่เสื้อเพราะว่ากูรอดูว่าเขาจะใส่อะไรมาขาสั้นด้วยกูไอ้เหี้ยเหนือมนุษย์สัตว์ร่างกายกูนี่อันนี้คือกูนะตอนนั้นยังไม่ดัดผมนี่อันนี้คือกูนี่นะมาฟับกูเห็นเขามาปุ๊บกูรีบไปซัดเสื้อกันหนาวเลยเพราะว่าเขาใส่เสื้อกันหนาวมาใช่ไหมกูยังใส่บ็อกเซอร์เหมือนเดิมนะจำได้ว่าเป็นบ็อกเซอร์เทาจำได้ว่าวันนั้นกูใส่เป็นเสื้อฮู้ดขาวลายหมีชมพูนี่กูใส่มีให้ด้วยอ่ะนี่คือกูกับเขาวันนั้นเขามาในลุคนี้หล่อเท่เลยอย่างที่บอกว่ากูคิดว่าเขาเนี่ยต้องรู้เนื้องานทั้งหมดใช่ไหมนัดเขาเที่ยงตอนเที่ยงยังไม่มากูโทรไปอยู่ไหนแล้วครับเขาก็บอกว่าขับรถอยู่อะไรเงี้ยอีกประมาณสัก40นาทีถึงกูก็ไม่อะไรไงกูก็ชิวๆใช่ไหมมาถึงประมาณบ่ายโมงไม่เป็นไรก็มาสายชั่วโมงนึงเป็นเรื่องปกติอุบัติเหตุได้บ้านอยู่คนละที่กันอะไรเงี้ยแต่เหตุผลเขาอินดี้สัตว์คือเขาบอกว่าที่จริงแล้วเขาเนี่ยมีปัญหานี้บ่อยคือไปสายอย่างเท่าเทียมทุกคนบนโลกต้องโดนเขาไปสายอย่างเท่าเทียมเหมือนกันหมดนี่คือความแฟร์นี่ความแฟร์และอินดี้ของเขาทุกคนต้องโดนกูไปสายเหตุผลก็คือเพราะว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนที่ตื่น11โมงเท่านั้นไม่มีเร็วหรือช้าไปกว่านั้นกูจะตื่น11โมงมึงนัดกี่โมงไม่รู้กูตื่น11โมงถ้าเกิดกูนัด6โมงเขาก็ตื่น11โมงถ้าเกิดกูนัด11โมงเขาก็ตื่น11โมงอินดี้นะไอ้นิสัยอะไรแบบเนี้ยกูนึกไปถึงพี่บวงแล้วแบบเขาจะใส่ชุดนักศึกษาตลอดเวลาหรือเขาจะถ่ายรูปมุมเดิมใน IG ทุกวันอะไรเงี้ยมีอยู่มุมเดียวอะไรเงี้ยเขาเลยเป็นเพื่อนกันได้ไงคือแบบกูจะตื่น11โมงเท่านั้นอะไรเงี้ยกูจะทำอย่างนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยกูว่ามาสงสัยว่าเอ้ยอะไรเหล่านี้มันไม่ส่งผลต่อลูกค้าหรือพี่อะไรเงี้ยเขาบอกว่ากับลูกค้าเขาก็ให้ความเสมอภาคนี้นัดกี่โมงไม่รู้กูจะตื่น11โมงเขาบอกว่าตื่นมาเนี่ยเพิ่งมาดูเวลาว่ากูนัดเที่ยงรีบออกมาเลยกูแบบเอ้าแล้วตอนที่บอกว่าสบายมากตอนนั้นเหรอพี่ไม่อ่านบีฟไม่เท่าไหร่ไม่อ่านเวลานัดด้วยโอ้โหแบบของจริงตัวนี้ของจริงมาถึงเรื่องลูกค้าใช่ไหมสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้มันไม่ส่งผลกระทบต่องานหรอครับเขาบอกว่าเขาเท่าเทียมทุกคนต้องโดนสายอย่างเท่าเทียมนะลูกค้าด่าเนี่ยก็มีซึ่งเขาแข็งในตัวเองแบบว่ากูจะเป็นแบบที่กูเป็นแบบนี้แล้วก็ลูกค้าที่อยู่ด้วยกันได้ทุกวันนี้เนี่ยก็เป็นลูกค้าที่ยอมรับข้อตกลงนี้ซึ่งยังไม่อยากให้มองว่าเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีนะเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับการคัดสรรคนที่จะมาอยู่ในคอมฟอร์ทโซนของเขาได้ว่าลูกค้าที่เหลือทุกวันนี้มันก็จะเป็นคนที่ดีลกันประจำแล้วก็สนิทกันมากๆแล้วก็แบบรับเขาได้ที่เขาเป็นแบบนี้แล้วเขาก็จะรับเรื่องบางอย่างของลูกค้าได้ที่ลูกค้าเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยผมไม่เคยเจออย่างนั้นนะผมก็แบบว่าลูกค้ามีเงินครับลูกค้าครับของเงินครับเงี้ยกูก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นึกออกมั้ยแล้วกูก็เลยถามเขาไปว่าอ้าวแล้วอย่างงี้แบบถ้าลูกค้าหายเงี้ยมันไม่ส่งผลต่อรายได้เหรอเขาบอกเขาไม่สนคิดว่าทุกวันนี้ที่เขามีลูกค้าแค่นี้พอแล้วแล้วก็ถ้ารับลูกค้ามากกว่านี้มันก็จะมีคลิปที่เป็นลูกค้ามากกว่านี้เขาบอกว่ากลัวคนดูแบบไม่ชอบหรือว่าอะไรเงี้ยซึ่งเขาบอกว่ามันไม่ใช่ความจริงนะคือคนดูของเขาเนี่ยรักเขามากเขาขายอะไรคนดูก็โอเคแต่เขาอะจะรู้สึกเองว่าเขาไม่อยากขายของให้คนดูมากเกินไปแล้วก็เขาบอกว่าไอ้เรื่องเงินเนี่ยที่บอกว่าไม่สนไม่แคร์เนี่ยถึงขั้นแบบสมัครสมาชิกใน YouTube อะไรเงี้ยแบบเขาไม่เคยขอเลยว่าส่งเงินมานะส่งเงินให้หน่อยครับชักชวนให้คนสมัครสมาชิกเนี่ยเขาจะไม่พูดเด็ดขาดแล้วแค่เปิดสมัครไว้ใครอยากสมัครก็สมัครเขาเป็นคนที่แคร์ฐานแฟนของเขามากๆแคร์ความรู้สึกตัวเองเฮี้ยๆจนสุดโต่งไปเลยอ่ะกูจะชอบแบบนี้แล้วกูจะแคร์คนกลุ่มนี้ที่มารักกูรู้สึกว่าความแข็งตรงเนี้ยที่เป็นตัวของตัวเองสัตว์ตรงเนี้ยแม่งทำให้เขาโดดเด่นแล้วก็มาอยู่จนถึงทุกวันนี้ได้ทุกคนแม่งต้องมีความแข็งอะไรบางอย่างที่แบบว่าเวทมากพอที่จะมาถึงตรงเนี้ยซึ่งกูอาจจะมีอะไรที่เวทอะไรบางอย่างแต่กูว่าเขาแม่งเวทกว่าเว้ยทีนี้ก็จะเข้ามาสู่ไอ้พาร์ทแรกของคลิปแรกใช่ไหมก็คือเรื่องของการวาดรายการวาดนี่ไม่ให้เป็นคนจริงที่วาดลายเด่นใช่ไหมตามบีฟเนี่ยก็คือแบบว่ารูปแบบรายการเนี่ยมันก็คือการที่เอาตัวละครอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมาแปลงให้กลายเป็นคนจริงโดยการที่เราจะไปแบบดูว่าเอ้ยตัวละครเนี้ยมีประวัติชีวิตที่ผ่านมายังไงแล้วก็เอาไปเสิร์ชสมมุติเป็นคนยุคนี้ที่เป็นชนชาติพันธุ์นี้เขาจะหน้าตาประมาณนี้ใส่ทรงผมแบบนี้แล้วก็แบบตัวละครเนี้ยทรงผมแบบเนี้ยถ้าไปอิงในประวัติศาสตร์เนี่ยมันน่าจะบิดไปประมาณไหนแปลงให้เป็นคนจริงนะนี่คือคอนเซ็ปต์รายการใช่มั้ยถึงจริงเขาบอกว่าอ๋อเราจะทำอย่างนี้นี่เองใช่ไงกูไม่รู้ได้ยังไงก็อ๋ออ๋อเข้าใจแล้วแล้วเขาหันมาบอกว่าเราเป็นคนมีแบบแผนมากเลยนะเนี่ยอู้ปกติพี่ไม่รู้ไม่มีแบบแผนเลยเหรออย่างที่บอกว่ามันต้องรวบรวมส่วนนี้กับตัวนี้ส่วนนี้กับตัวนั้น
ั้นมากูเลือกยับเลยเอาผมตัวนี้หน้าตัวนี้นี่พี่แกเลือกมารูปหนึ่งแล้วบอกว่าเนี่ยแหละผมจะวาดแบบนี้จบแบบเอ้าเชี่ยอะไรวะเนี่ยได้เหรอวะแล้วคือตามสคริปต์เนี่ยมันจะมีช่วงที่กูเนี่ยจะต้องขายของใช่ไหมกูจะใช้เทคนิคเป็นแบบว่าเริ่มวาดรูปกันปุ๊บแล้วกูก็จะวาดเสร็จก่อนใช่ไหมแล้วก็แบบงั้นเดี๋ยวเล่นเกมรอนะแล้วก็ขายของบลาบลาบลาใช่ไหมในวันจริงเฮียเลยปะเขาวาดเสร็จก่อนกูแบบไวมากแบบว่าคือเหมือนวาดแบบเสร็จแล้วแล้วกูแบบเอ้าตามบทกูต้องเสร็จก่อนสิอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าก็ต้องมาแก้ไขหน้างานว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวเป็นใส่อย่างนี้อย่างนี้แทนละกันแบบกูพูดแทรกขึ้นมาอย่างนี้ปุ๊บอ่ะแล้วในระหว่างที่เขาวาดเสร็จใช่ป่ะแล้วกูก็ขายเกมแล้วก็วาดต่อใช่ป่ะกูหันไปดูอีกทีสิ่งที่กูเห็นคือเขากำลังวาดรูปนักรบโรมันอยู่ไอ้สัตว์หรือว่าแบบ300อ่ะแบบว่าลายเดนเป็นผู้หญิงญี่ปุ่นใช่ไหมอันนี้พี่แกเขาวาดอย่างอื่นเฉยเลยเขาพลิกกระดาษด้านหลังอ่ะแล้วก็แบบว่าวาดแบบนักรบอ่ะคือในระหว่างวาดอยู่อ่ะเขาจะชอบพูดว่าแบบปกติไม่วาดเลยนะผู้หญิงชอบวาดแต่ผู้ชายอ่ะอะไรเงี้ยวาดไปวาดมาแม่งวาดผู้ชายจริงแล้วแบบเอ้าแล้วลายเดนกูล่ะแบบเออวาดผู้ชายนี่วาดเป็นแบบเนี่ย300ไงแล้วก็แบบว่าเนี่ยเบ่งกล้ามขึ้นมาเงี้ยเออวาดอย่างเงี้ยมีผ้าคลุมนะมีถืออาวุธด้วยจำได้มีถืออาวุธหอกแล้วก็แบบเรียงกันเป็นตับเลยมีหลายตัวด้วยแบบมึงเอาเวลาไหนไปทำกูยังวาดไม่เสร็จเลยสักตัวเดียวอะไรเงี้ยเออกูหันมาเอ้ยเอ้าแล้วไรเดนล่ะแวบแรกกูนึกว่าเขาอินดี้ถึงขั้นไม่วาดไรเดนแล้วเออแล้วก็ยังดีนะพีคตั้งออกมาด้านนี้นี่คือรูปที่พี่ไนท์วาดไรเดนออกมานะครับมึงดูอ่ะเขาวาดไรเดนตรงกลางใช่ไหมสิ่งที่กูสงสัยคือทุกมึงวาดทุ่งหญ้าและต้นไม้บ้านมาทำไมนี่ดูมีภูเขาเขียนว่าสีน้ำตาลคิดว่ามีใครจะทำปะแบบว่าแนวความคิดเขามันแบบมันอัจฉริยะเว้ยคือมันเกินจะคาดเดาแล้วอะแบบว่าวาดไรเดนมาแล้วแบบว่ามีทำภูเขาแล้วเขียนว่าแบบสีน้ำตาลก็คือไม่ต้องระบายอะไรเงี้ยเออมันแบบอะไรไม่รู้อะแล้วก็แบบว่าคือวาดไรเดนใช่ไหมเขาเป็นคนชอบจินตนาการต่อเว้ยคือกูให้วาดแค่ไรเดนเขาจินตนาการต่อว่าเนี่ยไรเดนเป็นโชกุนก็ต้องไปเยี่ยมชาวบ้านที่ทุ่งหญ้าแล้วก็วาดทุ่งหญ้าแล้วก็แบบว่าญี่ปุ่นมีหมาชิบะก็วาดหมาชิบะมาตัวนึงแบบไม่เกี่ยวเหี้ยอะไรกับไรเดนเลยอะไรเงี้ยเออมันแบบเจ๋งดีอะเออกูชอบความคิดเขาประหลาดรายการต่อมาเนี่ยมันคือรายการเรื่องบนเตียงระเบียงก็นับใช่ไหมซึ่งเป็นรายการพูดเกี่ยวกับเรื่องแบบอ่ะเรื่องบนเตียงอ่ะเรื่องอีอาอีอาต่างๆเนี่ยกูเปิดรายการว่าอ่ะวันนี้ครับนี่คือรายการเรื่องบนเตียงระเบียงก็นับเลยแบบแล้วเขาก็พูดแทรกมาว่าโอ้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้เหรอเนี่ยกูว่าพี่ไม่เคยพูดเรื่องแบบนี้ออกสื่อเลยนะเนี่ยเขาบอกไงกูแบบว่าไม่ใช่แค่ไม่เคยพูดไม่เคยอ่านบีฟกูด้วยเรื่องเรื่องอะความเจ๋งคืออะไรรึเปล่าคือสัมภาษณ์ไปเนี่ยไอที่บอกว่าเขาแบบมีความแปลกแต่ดีอะแม่งคือเรื่องแบบว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่ว้าวเลยไม่เลยในชีวิตเคยบอกแค่ครั้งเดียวคือตอนประถมป.4 ป.5 อะไรเงี้ยหลังจากนั้นยันอายุ28ไม่บอกอีกเลยเหตุผลมึงลองมึงเป็นคนธรรมดาเนี่ยกูเป็นคนธรรมดาเนี่ยลองคิด common sense เร็วคืออะไรบางคนอาจจะคิดว่ากูเป็นสิวไหมอ่ะหรือว่าอะไรการที่เราว้าวเนี่ยมันจะทำให้เฮียอะไรไม่มีอารมณ์ทางเพศไหมอ่ะไม่มีอารมณ์ทางเพศไม่อยากว้าวหรือแบบว่ามีสาวมาตลอดจนไม่ต้องว้าวอ่ะก็เป็นไปได้ใช่ไหมอ่ะ3ข้อนี้ไม่เกินคำตอบพี่แกคือกลัวพระเจ้าเห็นมึงว่าแปลกป่ะเฮียแบบโหมันเกินจินตนาการกูไปมากกูฟังแค่แบบเฮียคนนี้แม่งแบบประหลาดแต่แบบแต่ดีกูชอบฟังเรื่องเลยแม่งแบบแปลกอะแบบว่ากูพระเจ้าเห็นกูก็ถามต่อว่าคือกูเป็นคนพุทธไงกูก็ถามว่าอ่ะแล้วตามหลักคริสต์ศาสนาเนี่ยคือเขาห้ามว้าวเหรอหรือห้ามมีเพศสัมพันธ์เหรอเขาบอกว่าไม่รู้แล้วมันกลัวอะไรเนี่ยเขามองเรื่องเซ็กส์เป็นเรื่องของแบบว่าวิทยาศาสตร์เลยไปรีเสิร์ชข้อมูลแบบ how to feel good girlfriend อะไรเงี้ยแบบวิจัยของฝรั่งอะไรเงี้ยอ่านแบบทำยังไงให้รู้สึกดีอะไรเงี้ยซึ่งแบบไอ้เหี้ยคนเราอ่ะใครมันจะไปอ่านลึกขนาดนั้นเพื่อจะปั้นสไลด์ขึ้นมาแล้วแบบว่าเอาไปเสนอแฟนอะไรเงี้ยก็คือพี่แกเขาแบบว่าอีกนิดนึงคือกูเป็นสไลด์แล้วอ่ะนี้ต้องเป็นองศานี้เท่านั้นนะแม่งคือแบบว่าเหนือจินตนาการกูมากแล้วก็อ๋อเรื่องรถไฟรถไฟขบวนนึงเนี่ยมันก็มีหลายๆโบกี้ใช่ไหมพี่ไนท์เนี่ยก็นี่พี่ไนท์เนี่ยยืนใส่ชุดยิมเกาะเสาอยู่ตรงนี้คนนั้นเนี่ยแม่งยืนตรงนี้สักพักนึงแม่งเริ่มโรยตัวนี่เดินมาอยู่นี้ปุ๊บมานั่งนี้ปั๊บอ่ะซิดตรงนี้อ่ะมายืนเกาะเสานี้ย้ายเป็นโบกี้ย้ายมาเรื่อยๆๆจนมาถึงตัวพี่ไนท์นี่ยืนข้างกันงี้สมมุติว่านี่คือเป้าของพี่ไนท์นะครับอาจจะใส่GQ นี่ไปฟิตเนสมาเนี่ยมีเงื่อๆเลยนะแซ่บๆเลยนะคนคนนั้นเนี่ยเอาหลังมืออุ่นๆที่เพิ่งออกจากยิมของเขาเนี่ยมาสครัชหัมส์ของพี่ไนท์อย่างเมามันเรียกว่าเป็นแบบขึ้นและลงเป็นจังหวะจะโคนปึ๊ดมีกริยาที่ค่อนข้างจะหายใจรุนแรงอันนี้แบบขื่นกระหายใช่ไหมการหายใจอย่างแรงเนี่ยอยู่ข้างๆรูหูของพี่ไหนพี่ไหนเนี่ยคือสตาร์ทเลยสตาร์ทมากหลังจากที่หายตกใจหายสตาร์ทแล้วเนี่ยพี่ไหนทำการอันนี้คือมือของชายคนนั้นที่กำลังสครัชใช่ไหมพี่ไหนเนี่ยทำการเอามือของเขาเนี่ยมาปุ๊บบีบแขน
ตาหื่นกามคนนี้อย่างสุดแรงนะครับนี่เอามือมาจับปั๊บงี้เลยโยโยโย่ stop that shit man เลยแบบแล้วพี่ไนท์ก็ทำการเนตรวงแหวนเนี่ยถลึงตาใส่มึงอย่ามาจับหำกูแบบนี้ถึงตางี้เลยเออสิ่งที่ชายชะกันคนนั้นทำก็คือคนเราอีกสิอย่างนั้นนะแบบว่าฟินจัดพอประตูโบกี้เปิดใช่ไหมเขารีบวิ่งหนีปุ๊บออกไปเลยพี่ไนท์ก็แบบเฮ้ยแล้วก็วิ่งตามไปใช่ไหมกูแบบโอ้ยสุดยอดมากครับกูก็พูดถึงเรื่องบางทีข่าวเนี่ยจะโทษเหยื่อใช่ไหมว่าแบบว่าเอ้ยทำไมไม่ปฏิเสธหรือไม่ร้องขอความช่วยเหลือที่เป็นแบบนั้นเนี่ยเพราะว่าบางทีเนี่ยถึงเวลาจริงอ่ะแม่งพูดไม่ออกแม่งกลัวแม่งพูดไม่ออกเขาบอกว่าเขาก็เป็นเหมือนกันแบบว่าแวบแรกคือพูดไม่ออกนะแต่ที่เขาแบบมีปฏิกิริยารวดเร็วเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นคนที่ชอบจินตนาการฉากต่างๆที่อยู่ตรงหน้าเสมอตัวอย่างเช่นสมมติว่าเขาเห็นกูงี้ใช่ไหมแล้วเขาก็จะคิดว่าเอ้ยถ้าไอ้น็อตเนี่ยเป็นลมไปเนี่ยเขาจะต้องปั๊มหัวใจกูยังไงเขาจะต้อง CPR กูยังไงคือมึงว่าแปลกป่ะคนเราแบบว่านั่งๆกันอยู่แล้วก็เห็นแบบว่าเพื่อนนั่งอยู่เนี่ยเอ้ยอย่างแม่งป่วยแน่เลยว่ะกูต้องเข้าไปช่วยผายปอดมันอะไรเงี้ยไอ้เหี้ยนี่นอนอยู่เฉยๆแล้วถ้าแม่งนอนแล้วแม่งแบบว่าพื้นพังลงไปเพดานพังลงมาจะเกิดอะไรขึ้นวะแล้วเขาจะทำอะไรยังไงต่ออย่างเงี้ยคนธรรมดาคิดอย่างนี้ไม่ได้เว้ยแม่งต้องแบบว่าแปลกอ่ะสิ่งที่ช่วยปกป้องเขาจากชายชะกันวันนั้นเนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยเคยมีเพื่อนเปิดคลิปAV ของญี่ปุ่นอ่ะที่เป็นแนวรถไฟอ่ะหลายๆคนเคยเห็นใช่ไหมพี่ไนท์เนี่ยดูนั้นแล้วจินตนาการไปว่าถ้าเป็นกูเนี่ยถ้าเป็นตัวเขาเองเนี่ยเขาจะปฏิบัติยังไงแล้วเขาก็คิดว่าเขาจะต้องจับมือแล้วก็ถลึงตาใส่เขาเลยรอดวันนั้นมาได้ไอ้เหี้ยคือแบบว่าคือมึงต้องเป็นคนจินตนาการเก่งขนาดไหนที่จะต้องแบบว่าสวมตัวเองไปในทุกบริบทของทุกสิ่งที่ดูเช่นมึงดูอวตารแล้วมึงก็คิดว่าถ้ามึงเป็นชาวนาวีมึงจะขี่ไอ้นกตัวนั้นยังไงอะไรเงี้ยมึงต้องเป็นคนที่เหนือจินตนาการแบบพี่ไนท์ได้เว้ยถึงประเทศเหี้ยนี่มันจะมีเหี้ยอะไรก็แล้วแต่มึงจะรอดไปได้ถ้ามึงมีแนวคิดแบบพี่ไนท์เว้ยซึ่งกูกำลังพยายามอยู่นะเจ๋งดีและนิทานการเจอลุงนายครั้งแรกก็ประมาณนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่มากๆนะรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เจ๋งแล้วก็เป็นคนที่รู้สึกว่าอยากน่าติดตามมันยากนะเว้ยคนเราคนนึงที่จะมี power พอที่จะรู้สึกว่าคนรอบข้างอ่ะอยากจะติดตามเขาอยากจะดูเขาอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเขาเป็นคนคนนั้นที่แปลกแต่เจ๋งและน่าติดตามแต่จะมีกำแพงอะไรบางอย่างที่แบบว่าสูงและหนามากสำหรับตัวเขาเลยซึ่งมันก็แปลว่าถ้าใครที่สามารถข้ามกำแพงนั้นไปได้แล้วแม่งคือคนหยิบมือเดียวที่เขาจะรักและแคร์แบบเฮี้ยๆเลยถ้าคุณเป็นคนคนนั้นแบบผมขอดีใจด้วยเลยไม่สามารถซื้อเขาด้วยเม็ดเงินใดๆในการเจาะกำแพงนั้นไม่สามารถแบบซื้อสว่านชนิดพิเศษจากเขามาเพื่อมาขุดเจาะกำแพงเขาก็ไม่ได้และทั้งหมดนี่ครับก็เป็นเรื่องราวการเจอลุงในครั้งแรกนะครับบุคคลที่ผมนับถือนะยังไงวันนี้นิทานก่อนตื่นกับป้านอนนะก็เข้ามารายการใส่เดี่ยว EP 6ก็ขอจบไปก่อนนะครับยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดเฮี้ยอ่ะบาย